คนขับแก๊ปให้ปากคำปมดาราสาวไต้หวันถูกตำรวจห้วยขวางรีดเงินชายคนขับแก๊ปเข้าพบผบก.น.1ให้ปากคำกรณีดาราสาวชาวไต้หวันถูกตำรวจสน.ห้วยขวางตั้งด่านรีดเงินเมื่อวันที่27มกราคมที่สน.ห้วยขวางพลตำรวจตีอัฐพรวงศิริปีชาผบก.น.1เดินทางมาติดตามความคืบหน้ากรณีดาราสาวชาวไต้หวันถูกถูกตำรวจตั้งด่านรีดทรัพย์ 27,000 บาทโดยประชุมร่วมกับพันตำรวจเอกนะครับยิ่งยศสุวรรณโนผกสน.ห้วยขวางโดยนะครับภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นเมื่อเวลา 11:00 น.ที่ผ่านมาพลตำรวจตีอัฐพรเปิดเผยว่าประเด็นนี้เป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจและตำรวจก็ไม่ได้นิ่งนอนใจโดยผู้บังคับบัญชาได้สั่งการให้เร่งรัดทำความจริงให้ปรากฏแต่จะต้องอยู่บนหลักของนิติวิทยาศาสตร์เป็นหลักรวมถึงรวบรวมข้อมูลจากพยานแวดล้อมด้วยว่าซึ่งคาดว่าไม่เกิน 1-2 วันข้อเท็จจริงจะกระจ่างโดยขณะนี้ชุดสืบสวนอยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ได้แก่กล้องวงจรปิดนำมาเชื่อมโยงข้อมูลกันกับข้อมูลคำบอกเล่าจากพยานซึ่งดำเนินการไปได้ฝ่า 80% แล้วในส่วนของพยานแวดล้อมคือรถสาธารณะจะมีอยู่2 ส่วนคือรถแก๊ปมาสด้าที่ขับพาดาราสาวเข้าไปในจุดเกิดเหตุซึ่งได้เรียกตัวมาคนขับมาให้ข้อมูลแล้วอีกส่วนคือคนขับแท็กซี่ที่รับดาราสาวออกจากจุดเกิดเหตุไปขณะนี้อยู่ในระหว่างติดตามเชิญตัวมาให้ข้อมูลเพื่อ นำข้อมูลเชื่อมโยงกับข้อมูลที่ได้จากตำรวจในจุดเกิดเหตุด้วยสำหรับตัวของดาราสาวคนดังกล่าวนะครับเป็นการประสานงานติดต่อโดยโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งจะมีการส่งข้อมูลมาที่สน.ห้วยขวางเพื่อประมวลผลร่วมกันกับข้อมูลอื่นเมื่อข้อมูลสมบูรณ์ก็จะแถลงข่าวให้ชัดเจนอีกครั้งผู้สื่อข่าวย้ำว่ายืนยันหรือไม่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่มีการเรียกเงินเรียกรับเงินพลตำรวจตีอัฐพรระบุว่ายังอยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานและถามว่าต่อว่าคดีนี้จะพลิกหรือไม่ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล1กล่าวว่าให้รอความคืบหน้าตำรวจกำลังเร่งหาพยานหลักฐานวันนี้ค่ำๆอาจจะชัดเจนขึ้นต่อมาเวลา 12:00 น.ที่ผ่านมาชายขับรถมาด้านะครับ2สีแดงซึ่งปรากฏในคลิปกล้องวงจรปิดที่รับดาราสาวไต้หวันได้เข้าพบพลตำรวจตีอัฐพรเพื่อให้ปากคำดังกล่าวโดยเจ้าตัวมีสีหน้าที่ค่อนข้างเครียดและไม่ตอบคำถามใดๆกับสื่อมวลชนซึ่งขณะนี้อยู่ในระหว่างการสอบปากคำด้านพลตำรวจตีสำเริงสวนทองรองผบชน.เปิดเผยว่าจากการสอบสวนปากคำเบื้องต้นทราบว่าหลังจากคนขับได้รับการเรียกผ่านระบบแอปพลิเคชันของเอกชนจึงเข้าไปรับผู้หญิงคนดังกล่าวที่บริเวณนะครับร้านสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในย่าน RCA จากนั้นได้ขับรถตามเส้นทางจนกระทั่งนะครับเข้าสู่ถนนรัชดาและผ่านมาที่ด่านจุดตรวจสกัดของสน.ห้วยขวางที่หน้าสถานเอกอัครราชทูตจีนตลอดทางที่หญิงสาวคนดังกล่าวนั่งรถมามีลักษณะมีอาการมึนเมาและพูดคุยเสียงดังมาตลอดทางกระทั่งมาถึงด่านตำรวจขอตรวจตามปกติและพูดจาด้วยถ้อยคำสุภาพแต่หญิงสาวคนดังกล่าวมีอาการมึนเมาพูดคุยเสียงดังตำรวจจึงขอตรวจสอบหนังสือเดินทางและวีซ่าคาดว่าเกิดจากการสื่อสารที่ไม่เข้าใจกันจึงเชิญหญิงสาวนะครับลงไปพูดคุยบนถนนก่อนจะเปลี่ยนไปคุยบนทางเท้าตอนนั้นไม่ได้สนใจอะไรแต่ยอมรับว่าเหตุการณ์ที่บริเวณหน้าด่านต้องจอดรออยู่บนรถเป็นเวลานานมากเกือบ1ชั่วโมงกระทั่งหญิงสาวคนดังกล่าวจ่ายเงินค่าบริการและให้ขับรถออกไปจากด่านไปก่อนส่วนรายละเอียดอื่นๆยังต้องรอรายละเอียดการสอบปากคำอย่างละเอียดจากผู้กำกับการสน.ห้วยขวางอีกครั้งรายงานข่าวแจ้งว่าตำรวจได้ประสานขอภาพกล้องวงจรปิดหลายหน่วยงานแล้วโดยตรวจสอบภาพกล้องวงจรปิดจากกล้องของกทม.ด้านหน้าสถานทูตจีนและด้านหลังของบริเวณสะพานลอยปากซอยรัชดาภิเษก3เป็นภาพระยะไกลขณะนี้ได้ทำหนังสือขอภาพกล้องวงจรปิดจากสถานอัก
ข้าราชทูตจีนนะครับเพิ่มเติมตอนนี้อยู่ในระหว่างรอการติดต่อกลับอันนี้ก็เป็นข้อมูลนะครับที่ว่าบอกว่ามีเจ้าหน้าที่ก็คือมีคนขับรถแก๊ปมาให้ข้อมูลมีอะไรอัปเดตมีอะไรคืบหน้าหรืออัปเดตให้ฟังครับ